สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์เข้าสู่วันจันทร์แล้วนะคะวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์2562นะคะคุณผู้ชมคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีเพียงแค่28วันเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะก็เหลืออีก26 27 28ไม่นับวันนี้นะอีก3วันถ้านับวันนี้ก็4วันนะคะคุณผู้ชมก็เข้ามาแล้วเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมย้อนรอยกันนิดนึงแล้วกันนะคะตลาดหุ้นไทยเป็นเช่นนี้นะคะวันศุกร์เนี่ยขยับตัวขึ้นมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะปิดที่ 1,659.20 จุดด้วยกันนะคะหลังจากที่แบบนิ่งสนิทมาหลายวันนะคะวันนี้นั่งอ่านบทวิเคราะห์หลายๆท่านนะคะบางท่านก็บอกว่าให้ระมัดระวังแรงขายหลังจากที่ขึ้นมาเร็วบางท่านก็บอกว่าคุณได้ไปต่อนะคะก็มันจะเป็นบทพิสูจน์วันนี้แหละนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะได้ไปต่อหรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะทำไมดิฉันไปเดี๋ยวก่อนนะลืมดูไปว่าคำว่าไลฟ์มันอยู่ข้างบนนั้นเอาใหม่บังหน้าเต็มที่เลยคำว่าไลฟ์นะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อนะว่าตลาดหุ้นไทยจะไปต่อหรือไม่นะคะแล้วก็มุมมองในรอบสัปดาห์ด้วยนะคะกับนักวิเคราะห์วันนี้นะคะวันนี้ก็มี2ท่านเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะมุมมองภาพทั้งสัปดาห์ปัจจัยทั้งสัปดาห์นะคะกับทางด้านของคุณวิศกรคิริวรรณจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะแล้วก็แน่นอนอาจารย์ม้ามาวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีคำถามอะไรมีหุ้นเด็ดอะไรนะก็คือหุ้นเด็ดเนี่ยอาจารย์ม้ามีรอให้แล้วนะคะส่วนคำถามคุณผู้ชมก็ส่งมาได้เลยอย่ารีรอทักกันแล้วสวัสดีกันแล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะจะได้แบบอยู่ลำดับต้นๆนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของภาพทางฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะที่เกิดขึ้นในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนี่คือภาพของเมื่อวันศุกร์นะคะก็บวกกันทั่วหน้านะคุณผู้ชมนะบวกกันต่อเนื่องเนี่ยถ้านับเป็นสัปดาห์สำหรับฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย9สัปดาห์ด้วยกันคือบวกต่อเนื่อง9สัปดาห์เลยนะคืออันนี้ไม่ได้นับเป็นรายวันนะนับเป็นสัปดาห์บวกต่อเนื่องเลยนะคะยาวนานที่สุดในรอบ24ปีนะคะก็มีความหวังนะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้านะคะคุณผู้ชมคะว่าเขาจะเจรจากันได้ลงตัวกันได้เพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยกันยาวนานมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนกับว่าคือเขาก็มีการพบกันด้วยนะคณะผู้แทนการค้าระดับสูงจากทั้งสหรัฐและจีนเนี่ยพบกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะคาดว่าจะต้องบรรลุข้อตกลงเนี่ยอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยวันที่1มีนาคมนะคะคือถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยทุกอย่างมันจะบานปลายไปกันหมดนะคะจีนเองก็มีข้อเสนอเข้ามานะคะสหรัฐเองก็บอกว่ามันเริ่มดีขึ้นนู่นนี่นั่นนะก็เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันทุกคนก็ฝากความหวังไว้กับเรื่องนี้อย่างเดียวเลยนะคะสำหรับในต่างประเทศนะอ่ะทีนี้มาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นก็บวกไป 0.7% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 2.76% ฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะเช้านี้บวกไป 0.36% เวสต์เต้ไต้หวันเช้าวันนี้บวกไป 0.39% คอสปีเกาหลีใต้นะคะบวกไป0.13% แล้วก็อินโดนีเซียนะบวกไป 0.16% ฟิลิปปินส์นะคะบวกไป 0.39% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.13% นะคะคุณผู้ชมมีแค่สเตรทไทม์สิงคโปร์เท่านั้นเองที่ติดลบเนาะในส่วนของเช้าวันนี้นะคะที่เปิดมานะคะมาดูน้ำมันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อวันศุกร์ปิดอยู่ที่$57.26ต่อบาร์เรลนะคะคุณผู้ชมน้ำมันเองเนี่ยนะก็มีความพยายามการขยับขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามีความหวังเนาะอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยสูงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีข้อมูลแต่ว่าคือมันยังไปได้แบบไม่ต่อคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะตันตันตื้อๆอยู่เพราะว่ามันมีข้อมูลการผลิตของสหรัฐซึ่งออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่รายงานกันไปอะค่ะย้ำอีกครั้งนึงว่าผลิตออกมานี่สูงที่สุดเลยนะก็คือแบบ
บวกขึ้นไปอีกแล้วอ่ะอีกแสนบาร์เรลต่อวันนะคะตอนนี้ผลิตกันอยู่ที่12ล้านบาร์เรลนะคะแล้วก็คลังน้ำมันสำรองสหรัฐก็บวก5สัปดาห์ติดต่อกันนะคะสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2017ด้วยนะคะก็ยังเป็นตัวกดดันสำหรับราคาน้ำมันอยู่ถึงแม้ว่าจะรอข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ตามหวังว่าจะเป็นข่าวดีเนาะทองคำค่ะค่าในส่วนของทองคำเนี่ยก็จริงๆบวกนิดเดียวนะคะ1,332.80 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่านะคะส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้นะคะยังไม่อยากจะเรียกว่าอ่อนอ่ะเพราะมันยังเป็นภาพของการแข่งข้าอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเปรียบเทียบกับระดับเนี่ยเนี่ยตอนนี้นี่คือปลายปีที่แล้วนะคะแล้วว่าแข็งแล้วนะตอนนั้นแต่ตอนนี้แข็งกว่านะ31.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาล่ะทีนี้เนี่ยต้องมาดูกันแหละว่าในส่วนของภาพตลาดนะคะวันนี้จะไปยังไงต่อคุยกันสายแรกเลยนะคะกับทางด้านของคุณอานะคะเดี๋ยวขอต่อสายแป๊บนึงนะคะตอนนี้คุณอารับไวมากมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงนะคุณอาขอแอดวิดีโอคุณอาเข้ามาก่อนตึ๊ดเมื่อกี้โมให้คุณผู้ชมฟังมาแล้วว่ามันเกิดอะไรเดี๋ยวกันนะอันนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับในส่วนของตลาดได้นะครับได้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวโอเคครับแป๊บนึงขอแอดคุณอาเข้าไปก่อนคือทุกคนก็ฝากความหวังไว้กับสุดสัปดาห์นี้นะคุณอาแล้วทำไมภาพคุณอาไม่เข้ามาล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขึ้นไหมครับเดี๋ยวก่อนนะคือปอมเห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปึ๊บทุกคนก็ฝากความหวังเอาไว้นะคุณอาเราจะหวังได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าการเจรจาเขาแบบว่าคือพยายามเต็มที่เลยเออทำไมคุณอาไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะวิดีโอมันไม่เข้าอ่ะคุณอาแป๊บนึงคือปอมเห็นคุณอานะแต่ทำไมไม่ขึ้นจอเออมันไม่ขึ้นจอเดี๋ยวกดโอเคก่อนคุณอาเล่าไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมมาละขึ้นไหมฮะขึ้นละซึ่งมาละค่ะขอใครจริงๆคุณผู้ชมเราลุยต่างประเทศกันก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกว่ารอกันอยู่สัปดาห์นี้นะคะรอกันมา7 เดือนแล้วว่าคุณอามันอะไรมันจะรอต่อไปอีกมั้ยเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียกว่ายังต้องรอต่อนะครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยคือหลายกระแสข่าวนะครับที่เขาไปคุยกันคือจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาออกมาทวีตนะครับว่ามันว่าเรื่องของการเจรจาเนี่ยมันดีขึ้นโอเคการเจรจาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมันดีขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเริ่มส่งสัญญาณว่าเขาจะเลื่อนการเก็บภาษีออกไปนะครับแต่ว่าจะเลื่อนมากเลื่อนน้อยเนี่ยไม่ได้บอกว่าครับว่าจะเลื่อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอำนาจของประธานาธิบดีอยู่แล้วทีนี้ผู้ช่วยของคุณทรัมป์เนี่ยคุณไลท์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอาเรื่องนี้จะไปขมวดปมแล้วก็จะไปรายงานต่อสภาคองเกรสนะครับว่าผลการเจรจาเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือโอเคเรื่องเรื่องภาษีเราทราบกันดีนะครับแต่ถามว่าจะเก็บภาษีอยู่ไหมต้องบอกว่ายังเก็บอยู่นะครับคือตลาดต้องการเนี่ยถามว่าตลาดตอนนี้คาดหวังนะคือคาดหวังว่าจะต้องมีการไม่เก็บภาษีนะครับหรือว่าไม่มีการขึ้นภาษีเลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยพยายามจะโอนอ่อนผ่อนตามนะครับแต่ว่าสเตทเมนต์เนี่ยยังไม่ออกมานะครับว่าสรุปแล้วจีนจะทำยังไงบ้างนะครับซึ่งเรื่องนึงที่คอนเฟิร์มได้ก็คือจีนบอกว่าเขาจะนำเข้าสินค้าสหรัฐเพิ่มนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมเป็นห่วงมากเลยแล้วเขาก็ไม่พูดสักทีคือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาว่าสรุปแล้วเนี่ยจีนจะเอายังไงต่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เงียบไปเลยนะฮะในสเตทเมนต์ที่ดูเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการถือครองทรัพย์สินทางปัญญาในไม่ว่าจะในแง่ของที่เป็นแบบเป็นสินค้าเลยหรือว่าในแง่ของการถือหุ้นตัวนี้ไม่มีรายละเอียดออกมาเลยนะครับซึ่งค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยอีกรอบนึงนะครับซึ่งน่าจะคุยกันที่ฟลอริดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคือจะเห็นว่าเขาพยายามจะไปคุยกับคุณทรัมป์นะฮะส่วนเรื่องที่ให้ความเห็นว่าเรื่องของการmanipulate ค่าเงินหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรการแทรกแซงค่าเงินของจีนเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าการเจรจารอบนี้มันดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปดูจริงค่าเงินหยวนต่อดอลลาร์เนี่ยตอนนี้แข็งนะครับนิวโลไปแล้วนะฮะก็เลยกลายเป็นคุณทรัมป์ก็เลยออกมาแฮปปี้นะครับแต่ผมต้องเรียนว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนของจีนเนี่ยไม่เหมือนกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนบ้านเราหรือไม่เหมือนกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนของสหรัฐนะครับ
ระบบอัตราการแลกเปลี่ยนของจีนเป็นแบบฟิกเรทนะครับถ้าใครทราบกันดีนะฮะก็ถ้าสมมติว่าผมอยากให้มันอ่อนใช่ไหมวันนี้คือดีแบงก์ชาติมาประกาศเลยว่าฉันอ่อนค่าเงินเงินมันก็จะอ่อนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันแข็งมาตลอดนะครับแล้วก็โอเคเนื้อหาสาระเนี่ยการเจรจาเนี่ยแค่เรียกว่าดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ฟันธงว่าไฟนอลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเก็บหรือจะไม่เก็บนะครับแต่เรื่องหลักๆเนี่ยเลื่อนแน่นอนนะครับแต่ถ้าถามว่าปัจจัยต่างประเทศเนี่ยจริงๆอาทิตย์นี้ต่างประเทศเนี่ยการประชุมหลายๆเรื่องเนี่ยมีเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยก็นอกจากเรื่องของมันจะทั้งประเทศเลยนะใช่ฮะแต่คือต้องเรียนว่าช่วงนี้มันใกล้เดดไลน์เบรกซิตด้วยนะครับก็วันที่27นะครับจะมีเรื่องของเบรกซิตทอล์กนะครับก็ถ้าจำคุณเทเรซ่าเมย์กันได้ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีนะของอังกฤษเนี่ยก็จะเดดไลน์วันที่27นี้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือเขาพยายามจะโฮลระยะเวลาในเรื่องของการออกจากยุโรปออกไปอีกนะครับล่าสุดทางยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าให้เลื่อนได้3เดือนนะครับแต่ว่าทางอังกฤษเนี่ยจะเอาไงก็ไปคุยกันให้เรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าดูเนี่ยถามว่ามันกระทบกับการลงทุนเยอะไหมผมคิดว่าตอนนี้ถ้าคุณเทเรซ่าเมย์วันพุธนี้นะฮะเขาไม่มีทางออกให้กับรัฐสภาไม่มีทางออกให้กับประเทศเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝ่ายที่เป็นนิติบัญญัติเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาเทคโอเวอร์หมดเลยนะครับก็คือเป็นพวกร่างกฎหมายสวทั้งหลายนี่แหละก็จะโผล่ออกมานะครับว่าคุณเทเรซ่าเมย์หมด power แล้วฉันจะเข้ามาจัดการเรื่อง Brexit ต่อนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับอาจจะกระทบการลงทุนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าที่กระทบหนักมากๆคือเรื่องของค่าเงินมันจะทำให้ค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าค่าเงินปอนด์ค่าเงินยูโรน่าจะอ่อนลงมานะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยความไม่แน่นอนในตลาดมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้ววันที่27เหมือนกันก็จะเป็นคุณทรัมป์ไปคุยกับคุณคิมจองอึนนะครับที่เวียดนามนะครับเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับก็จะเห็นว่าทีนี้เนี่ยเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าคุณคิมเขาคงจะยอมอ่อนผ่อนตามนะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะฮะแอสเซทอาทิตย์นี้ดูยากมากเลยว่าตัวไหนมันจะไปนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ผมคิดว่าควรต้องมีติดพอร์ตก็คงควรจะเป็นเรื่องของทองคำนะครับถ้าดูจากสเตทเมนต์ทั้งหมดนะฮะเรื่องของการประชุมเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเท่าที่ดูเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยก็วันที่27นะครับจะเป็นเรื่องของคดียุบพรรคของไทยรักษาชาตินะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของคุณธนาธรจะโดนฝากขังนะครับอนาคตใหม่เรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นะครับส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือต้องจับตามองนะครับเพราะว่าคือเรื่องของยุบพรรคหรือเรื่องของอนาคตใหม่เนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลดออกหรือการยุบพรรคนะครับถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาผมคิดว่าตลาดหุ้นภาพมันคงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งในที่เราทราบมันดีคือมันเป็นแคนดิเดตที่จะลงหาเสียงนะครับการที่ทำอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าประชาชนก็จะมองแล้วเราว่าเอ้ยมันเป็นการตัดสิทธิ์ลิดรอนสิทธิ์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับซึ่งเรื่องของการพิสูจน์ว่าผิดถูกยังไงเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการยุบพรรคในช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันคงเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และในอดีตมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะฮะแล้วก็ตัวอื่นนะครับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเริ่มจากประชุมคิดเครียดไปแล้วนะฮะก็จะมีเรื่องของอาจจะเป็นปัจจัยบวกเล็กน้อยนะครับก็คือจะเป็นวันที่6ขอย้อนไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของคุณเจอโรมพาเวลนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะไปแถลงผลการดำเนินงานของ Federal Reserve หรือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยในรอบครึ่งปีนะครับผมให้ไกด์แดนอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณพาเวลเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มอ่อนตัวลงนะครับหรือว่าเงินเฟ้อมีการชะลอตัวลงนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณว่าเขาจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยนั่นแปลว่าสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะเริ่มกลับมาบูอีกครั้งดอลลาร์จะเริ่มอ่อนค่าเงินเอเชียจะเริ่มกลับมาแข็งนะครับตัวนี้มันก็จะนำให้หุ้นจีนหุ้นสหรัฐทอดีนะหุ้นอินเดียหรือว่าพวกเกาหลีอะไรพวกนี้มันจะปรับตัวขึ้นได้นี่บาทยิ่งแข็งใหญ่เลยไหมคะแต่บ้านเราเนี่ยจะเป็นอีกสตอรี่นึงคือบ้านเราเนี่ยเป็นบาทแข็งนะฮะคือเรื่องบาทแข็งเนี่ยอันนี้ต้องคุยกันยาวเลยนะครับเพราะว่าคือจะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศผู้ส่งออกการที่บาทแข็งมันเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องเรียนตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าดูตัวเลขส่งออกในเดือนที่ออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นเดือนของมกราคมเนี่ยน่าสนใจคือตัวเลขการส่งออกเราติดลบนะครับประมาณ 5% ถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งถือว่าติดลบเยอะกว่าที่ตลาดคาดนะครับในขณะที่การนำเข้าเนี่ยมันบวกขึ้นมาประมาณสัก 14% year on year นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะถ้าตัดพวกรายการพิเศษออกไปก็ยังถือว่าเป็นบวกอยู่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเน็ตๆแล้วเราขาดดุลการค้าเป็นครั้งแรกในรอบผมว่าน่าจะในรอบ 3-4 เดือนนะฮะถ้าดูแล้วเม็ดเงินค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าการเปิดปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก
การขาดดุลเนี่ยโดยหลักการนะครับโดยหลักการก็คือค่าเงินบาทควรจะต้องอ่อนค่าลงแต่ปรากฏว่ามันแข็งค่าขึ้นสิ่งนี้ผมว่ามันจะเป็นตัวในแง่ของการลงทุนมันจะเป็นตัวที่ไปกดดันในเรื่องของเอาลุกของ GDP ต่อจากนี้นะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราตอนนี้ค่าเงินบาทในตลาดผมว่านักวิเคราะห์ที่มองมันประมาณสัก32บาทของทั้งเรานี่ประมาณสัก32บาทต่อดอลลาร์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในไตรมาส1หรือครึ่งปีแรกเนี่ยนะฮะมันแกว่งอยู่แถว31บาทต่อดอลลาร์นั่นแปลว่าตอนนี้เป็นอยู่ครับคือถ้าจบไตรมาสนึงเนี่ยผมว่าจบสักสิ้นเดือนมีนาเนี่ยอยู่สัก31 32เลยนะฮะค่าเงินเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเอาแค่ครึ่งปีแรกนะฮะมันก็อยู่ประมาณ 31.5 ถึง 32.5 ค่ะนั่นแปลว่าเทียบปีต่อปีแล้วครับมันค่าเงินมันจะแข็งค่าขึ้นแล้วมันก็จะไปกดดันภาคการส่งออกซึ่งตัวนี้มันจะทำให้ตัวเลข GDP ลดลงตามระบบของมันอยู่แล้วแล้วนักวิเคราะห์นี่ก็จะแห่กันทยอยปรับประมาณการลงซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ซีเรียสมากจะเห็นว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะ enjoy เรื่องปันผล enjoy เรื่องผลประกอบการนะครับแม้ว่ามันจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนหันกลับมามอง GDP อีกรอบนึงว่าเฮ้ย GDP ของเราเนี่ยสรุปว่าเป็นยังไงผมถึงก่อนหน้านี้เราเลยถึงบอกนะว่าเราค่อนข้างฝากความหวังไว้กับเรื่องการเลือกตั้งมากซึ่งถ้าการเลือกตั้งมันยังออกมาไม่ดีนะฮะหรือว่ายังไม่รู้จะเลือกหรือไม่เลือกหรือว่ามีการยุบพรรคหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าภาพมันน่าจะดูแย่ลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์ไม่ว่าจะ CIGXM นะครับถ้าไปดูนะฮะตอนนี้เหลืออยู่เจ้าเดียวนะครับเหลืออยู่คอนซัมชันแล้วก็เป็นคอนซัมชันของคนในประเทศด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในไทยด้วยนะครับซึ่งถ้าตัวนี้มันดรอปลงอีกเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าภาพการลงทุนมันคงจะไม่ค่อยดีนะครับก็คิดว่าตอนนี้ก็ยังเอาลุกเลยยังเป็นเหมือนเดิมคือยังเน้นเป็นเรื่องของ selective buy อยู่นะครับฟังดูตรงนี้แล้วแบบเอ้ยเหมือนแบบเรากำลังมีความหวังก่อนหน้านี้นะจำได้นะคุณอาร์ตใช่ครับแต่ว่าเรามีความหวังมากเลยนะเดี๋ยวเรื่องการเลือกตั้งเดี๋ยวจะมาการลงทุนจากภาครัฐก็ดีจากฝ่ายเอกชนก็ดีจากการนะการใช้จ่ายจากผู้บริโภคก็ดีมันจะมาแต่ฟังดูจากตรงนี้แล้วแบบโอ้ทุกอย่างกลับไปแบบวูบแบบว่าอย่างกับสึนามิอ่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วจะเห็นว่าคือในเรื่องของการปรับพอร์ตนะครับคืออีกขานึงนอกจากที่เป็นนักกลยุทธ์นะฮะอีกขานึงผมก็จะดูเรื่องของพอร์ตการลงทุนในการทำ asset allocation ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเจอนะก็คือปีนี้นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราทำเป็น monthly basis ก็คือปรับพอร์ตทุกๆเดือนใช่ไหมฮะแล้วก็จัด asset ไปการว่าทุกวันนี้เราต้องจัดเป็นแบบ2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์ครั้งเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากเลยครับคือภายในระยะเวลาผมว่าตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันต้องแอคทีฟมากขึ้นมากขึ้นมากๆเลยและการเลือกการจับตาดูการมอนิเตอร์ลิงเนี่ยเร็วมากนะครับทำการบ้านหนักมากหนักครับคือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างหุ้นจีนนะครับปีที่แล้วถ้าเราไปขอหุ้นจีนไตรมาส3ไม่มีใครซื้อสักคนเลยตอนนี้ทะลุ3ผมว่า CSI 300นี่น่าจะทะลุประมาณสัก 3,500 จุดไปละซึ่งในทางเทคนิคมันก็ถือว่าเป็นการรีเวิร์สกับแบบเป็น U shape ที่สวยงามมากนะซึ่งทีเนี้ยเราก็จะมามองวิวกับกันแล้วว่าพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้อง exit ออกหรือเปล่าคือภาพมันจะเร็วขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือขึ้น 3,500 จุดเนี่ยผมว่าขึ้นภายใน2อาทิตย์3อาทิตย์แบบเร็วมากแบบคือมันเร็วมากด้วยเม็ดเงินขนาดนั้นด้วยอินเด็กซ์ขนาดนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเร็วได้ขนาดนั้นแต่การว่าเราต้องปรับพอร์ตบ่อยขึ้นนะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจนักลงทุนในไทยก็ภาพไม่ต่างกันนะก็จะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วเราให้กรอบมันประมาณสัก1620 1670ใช่มั้ยฮะอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเซตมันมาปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่1649โดยประมาณเอ้ย1659โดยประมาณค่ะใช่คือจะเห็นว่ากรอบมันแคบแบบคือถ้าซื้อลงไปแนวรับปุ๊บซื้อแล้วขึ้นไปแนวต้านปุ๊บขายคือรับประมาณ1635แล้วแนวต้าน1660อะไรประมาณใช่ใช่ฮะคือมันกรอบมันแคบมากครับคือผมถึงบอกว่านักลงทุนว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้ที่เราคอตัวที่มีปันผลคือถ้าตัวไหนที่มันมีปันผลแล้วเราได้กำไร 5% 7% เท่าปันผลมัน exit เลยไม่ต้องไปรอครับเพราะว่าตลาดเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มันไซด์เวย์จริงๆแล้วเม็ดเงินต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเนี่ยถ้าสังเกตนะครับก่อนหน้านี้เขาถล่มขายมาซื้อ2วันสุดท้ายก่อนปิดทำการซึ่งคือจะเห็นว่าแม้แต่นักลงทุนต่างชาติเองที่เป็นสถาบันเนี่ยนะก็เขาก็ไม่ได้โฮลด์โพซิชันนานขนาดนั้นคือเขาถือเสร็จปุ๊บดูมีกำไรปุ๊บ exit ออกเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติที่เขาได้กำไรคือเขาได้กำไรเรื่องของค่าเงินเรื่องแรกนะครับนี่คือเป็นต้นทุนที่เขามีอยู่แล้วเรื่องที่สองคือเขามองว่าเอาลุกบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ sustain เป็น positive ขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องของ earning เรื่องของเลือกตั้งนี้มันไม่ชัดเจนเลยเขาเลยมองว่าถึงเวลาช่วงเวลาเขาก็เข้าพอลงไปมากๆเขาก็
ซื้อไปซะหน่อยแล้วพอขึ้นมาปุ๊บรีเวิร์สกลับเขาก็ขายนะครับซึ่งภาพมันเป็นอย่างนั้นหมดนะฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทรงซีเรียสกี่บาทจริงในทิศนี้นะฮะคือกำลังคิดนะคุณอาว่ามันเป็นผลมาจากเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้นป่ะเราถึงแบบทุกอย่างมันเลยไวหมดเลยอ่ะก็ใช่ครับจะรู้เรื่องตอนนี้ส่วนหนึ่งแบบเรียลไทม์เลยนะคืออีกเรื่องนึงคือเวลานั้นเนี่ยอย่างเรื่องของผมยกตัวอย่างเช่นที่เราคุยกันบ่อยก็เรื่องเทรดวอร์นะครับคือเทรดวอร์เนี่ยคือจะเห็นว่าผมจะไม่ค่อยไปตามว่าเอ้ยมันเป็นบวกแล้วนะเราต้องซื้อหุ้นเพิ่มอะไรอย่างงี้คือจะไม่ใช่อย่างนั้นคือผมอยากให้ดูคีย์หลักอีกไม่กี่คําคือคีย์หลักก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับคีย์หลักที่2คือเรื่องของการปั่นค่าเงินหรือ manipulationcurrency manipulation นะครับ2อันเนี้ยนะครับคือถ้าดูเมื่อไหร่ที่จีนบอกว่าโอเคฉันจะแก้ให้เมื่อไหร่มีคำเนี้ยปุ๊บผมจะหวยโอเคบูมากเลยว่าเฮ้ยสงครามการค้ามันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือคำถามจะเราไปคิดในแง่ที่มันเป็นตรรกะหน่อยว่าทำไมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำคัญอย่างที่เรียนไปครับคือจีนทุกวันเนี้ยเศรษฐกิจก็โตมาจากทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้นะฮะถ้าพวกนี้ไม่โดนเบรกนะครับภายในระยะเวลา3ปีนะครับขนาดเศรษฐกิจของหรือ GDP ของจีนเนี่ยจะใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยอัตราการเติบโตแค่ 5% 5% ในทั่วนี้ผมว่าน่าจะประมาณ 6.5 หรือ 5.5 โดยประมาณนะเป็นเรนจ์ประมาณนี้แต่ว่าถ้าแค่ 5% เนี่ยผมคิดว่าน่ามีทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะพอทำได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยสหรัฐเลยพยายามเบรกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อประชาชนนะแต่เป็นเรื่องของอำนาจทางการเมืองล้วนๆเลยนะครับดังนั้นนี่ก็เลยบอกว่าตัวนี้อยากให้ดูคีย์ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าจะเห็นว่าน้อยเช่น Twitter เนี่ยคุณทำขยันทวีตมากเลยเนี่ยใครไป follow แกเนี่ยเดี๋ยวแกวันนึงเหมือนไม่ทำงานแกทวีตตลอดพี่แกก็จะแบบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเหมือนเป็นคือต้องเรียกว่าเป็นเหมือนไบโพล่าใช่คือแกทวีตเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบซึ่งผมถึงอยากบอกว่าเราต้องไปดูคีย์หลักๆว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะว่าท่านถามผมอะผมดู Twitter เขาแค่วันละครั้งพอผมดูบ่อยเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าคนนี้เขาเหมือนกับเป็นคนที่เขามีอายุแล้วเขาแบบต้องการความสนใจนิดนึงอ่ะมันก็เราก็เลยต้องแบบอย่าไปฟังเขามากคือฟังแค่คีย์หลักๆพอ เพราะว่าสุดท้ายแล้วคีย์หลักมันจะผ่านไม่ผ่านนะมันอยู่ที่คนทำงานรอบๆตัวเขาแล้วก็ขึ้นไปคอนเกรส ซึ่งถ้าทุกอย่างผ่านหมดนะครับคุณทำก็รอดนะครับ อ๋อผมลืมไปเรื่องสำคัญเรื่องนึงนะครับ อาทิตย์นี้จริงๆแล้วมันมีเรื่องนึงที่ตลาดไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ก็คือมันจะมีคนคนนึงที่เป็นคนหาเสียงให้คุณทรัมป์ชื่อคุณโคเฮนนะครับอาทิตย์นี้น่าจะวันพุธนะครับดีเดย์คือวันพุธนะครับวันพุธน่าจะดีไม่ดีหุ้นจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยอยู่ที่วันพุธวันเดียวเลยคือคุณโคเฮนเขาจะไปทำการอภิเขาเรียกว่าอะไรเทสติโมนีก็เหมือนกับเป็นการแถลงการสภาใช่ครับกับสภาของคองเกรสนะครับเรื่องของแคมเปญเลือกตั้งตอนที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ทำนะครับซึ่งรอบนี้เดโมแครตเข้าเต็มเลยนะครับซึ่งมันฝั่งตรงข้ามกับริพับลิกันของคุณทรัมป์นะก็ถ้ามีความผิดจริงนะครับหรือว่ามีการสืบสวนจริงตัวนี้ FBI ก็คงจะเล่นเลยนะครับซึ่งตัวนี้เขาทบทวนทำอีกรอบนึงเหมือนกันแต่บังเอิญว่าในช่วงที่คุณโคเฮนให้การเนี่ยคุณทำไม่อยู่นะครับไปเวียดนามนะครับซึ่งผมก็คิดว่าทุกอย่างประจวบเหมาะมากนะครับก็เรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะมากดดันตลาดได้เหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าหุ้น selective buy เราเป็น buy ตัวไหนบ้างคะที่เราไป select มาเนี่ยครับจริงอาทิตย์นี้เราพยายามเลือกตัวที่มันแข็งแกร่งกว่าตลาดนะฮะจะเห็นว่าอาทิตย์นี้ก็จะน้อยลงกว่าอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่า1ดัชนีมันขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะอาทิตย์นี้เนี่ยเรามองกรอบแค่1640ถึง1680นะครับก็จะเห็นว่ากรอบมันขยับจากอาทิตย์ที่แล้วแค่10จุดเองนะครับแต่ว่าคือเนื่องจาก1ปัจจัยบวกไม่มีปัจจัยลบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกตัวที่มันพอจะมีอัพไซด์บ้างนะครับก็จะเป็นตัวแรกเป็น IBL นะครับ IBL ครับผมตัวนี้เน้นต่างประเทศอย่างเดียวเลยครับเล่นสเปรดปิโตรเคมีอย่างเดียวเน้นต่างประเทศTarget Price ทาง Research เขามองที่ 76.5 บาทนะครับก็มองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วดีมานด์ในตลาดโลกของขวดเพชรขยายตัวนะครับส่วนอีกตัวนึงเป็น CPO นะครับตัวนี้มองที่85บาทนะครับมันจะ Target สั้นหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Retail Sale นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการบริโภคในประเทศนะครับคือสตอรี่เรื่องของเลือกตั้งมาการบริโภคมาเนี่ยยังมีอยู่นะครับแล้วเราก็คิดว่ากลุ่ม7เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็น2ตัวที่ค่อนข้างสำคัญนะครับส่วนตัวอื่นนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดู fundamental เนี่ยมันราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเราก็เลยไม่ได้มี recommend เพิ่มอาทิตย์นี้ก็เลยโฟกัสแค่ประมาณสัก2ตัวนะครับเพราะว่าแต่มีคุณภาพจ้ะค่ะพ่อรู้สึกว่าหลังๆเสร็จเล่นยากมากเล่นยากครับแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนตรงๆว่า
กรอบจากอาทิตย์นี้ที่1659เนี่ยไป1680เนี่ยมันประมาณสัก20จุดเองผมไม่คิดว่ามันก็ถ้าในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยมันเทรดค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วบางครั้งเนี่ยมันขึ้นไปถึงอันเนี้ยมันไม่ไปถึงทาร์เก็ตเนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บเสร็จมันลงเลยก่อนที่จะไปถึง1680 1670หรือ1675นี่ที่มันก็ไปแล้วเพราะว่าตลาดเนี่ยทุกคนก็ดูว่าใครจะลุกออกจากเก้าอี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คิดว่าตัวเลขอะไรมันก็ยังไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตปัจจัยบวกก็ยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเป็นอาทิตย์ที่เทรดด้วยความระวังนะครับโอเคเอาล่ะน่าจะครบถ้วนทุกด้านแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางด้านคุณอะนะคะคุณวิกรณ์คีรีวันแล้วก็ฝากขอบคุณคุณโรจน์ด้วยนะคะคุณตรีโรจนอาภาจาก KTBST นะคะก็ที่แบบมาเข้าสายทุกจันทร์ทุกจันทร์ตลอดระยะเวลายินดีครับยินดีครับกี่ปีมาแล้วก็ไม่สองสามปีที่ผ่านมาที่มาไลฟ์นะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะเพราะเดือนหน้าจะไม่มีรายการแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังมีการติดต่อกันอยู่เดี๋ยวตอนกำลังคิดอยู่จะทำยังไงได้ครับปรับแผนอะไรยังไงดีเพราะว่าคือเนื่องจากว่ามันจะมีตอนจะมีรายการข้างนอกไงซึ่งไม่เกี่ยวกับหุ้นแล้วก็จะมีไอ้งานประจำอีกอันนึงซึ่งอันนี้เกี่ยวกับหุ้นซึ่งเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบอะไรคอนเน็กต์กันแล้วก็มาข้อมูลเพิ่มเติมในการเพจนะวันนี้คือคุณอาร์แบบให้ข้อมูลละเอียดมากแล้วก็ทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้นนะเกี่ยวกับสถานการณ์รอบโลกแล้วก็ในประเทศไทยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณอาร์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้ติดตามกันไปแล้วนะคะกับทางด้านของคุณอาร์นะคะคุณวิศกรคีรีวันนะคะจาก KTBST นะคะมาท่านต่อมานะคะสำหรับวันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็มาสอนเราด้วยนะเป็นประจำเป็นทุกครั้งเลยอาจารย์ม้านะคะคุณภูริพงษ์นะคะสุวรรณนะคะหรือว่าอาจารย์ม้านั่นเองจากเพจม้าเฉียวดูหุ้น The Futures นะคะวันนี้อาจารย์ม้าก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพวกเราเช่นเดียวกันเดี๋ยวขอหาไลน์อาจารย์ม้าก่อนแป๊บนึงขอโทรก่อนนะตอนนี้อาจารย์ม้าน่าจะรออยู่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแป๊บนึงนะคะ ก็วันนี้อาจารย์มาก็เตรียมหุ้นมาให้พวกเราเยอะมากเลยนะที่จะแบบที่อาจารย์เขาส่องเอาไว้อ่ะก็มีหลากหลายตัวมากเลยนะคะแล้วก็หลายๆครั้งที่มาแล้วมาละแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ครับมาสวัสดีค่ะตอนนี้อาจารย์มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีเช็คเสียงก่อนนะครับโอ้ยชัดเจนมากเลยค่ะเสียงโอเคมากเออเนอะทำไมเราไม่ใช้ไลน์ตั้งนานจนมาวันสุดท้ายของรายการนะเนี่ยก่อนก็ใช้นะไอ้คราวก่อนก็ใช้นะเอาเหรอฮะคราวก่อนก็เราก็โทรคุยกันที่ปอมบอกว่าจะเอาวิดีโอคอลแล้วอาจารย์ม้าบอกว่าไม่สะดวกไงขอเป็นละเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเสียงเฉยๆอ่ะจำได้อ๋อ ไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ปอมอยู่ในสตูไงตอนนี้ปอมออกมานอกสตูโอเคก็เลยแบบใช้ไลน์เพราะว่าไม่มีเครื่องโทรไม่มีโทรศัพท์โทรชัดแจ๋วเพราะว่านี่ผมก็ใช้เฮดโฟนครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ม้ามีของมาฝากพวกเราด้วยเดี๋ยวปอมขอปัญหาก่อนนะก็จะเราจะคุยอะไรก่อนเราคุยเรื่องภาพตลาดก่อนเนาะครับผมขอหาภาพก่อนนะรูปเยอะมากเดี๋ยวก่อนนะวันนี้อาจารย์ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างกับตลาดหุ้นไทยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันนิ่งมันไซด์เวย์มันแบบว่ามันเพิ่งขึ้นมาเมื่อวันศุกร์อ่ะแล้วเราจะได้ไปต่อไหมคะเนี่ยจริงๆคราวก่อนเนี่ยในรายการเนี่ยผมเตือนไว้ว่าช่วงวาเลนไทน์บวกลบ1วันน่ะมันจะพักตัวใช่มั้ยล่ะผมก็เลยบอกว่างั้นอย่าเพิ่งไปไล่ราคา Set 50แล้วมันก็เทลงมาเกือบ20จุดนั่นแหละจบแล้วเป็นการพักจบหลังจากนั้นผมก็เลยแนะนำให้เข้าซื้อก็ส่งรายละเอียดไปให้คุณปอมใช่มั้ยอันนี้เซต weekly ให้ก่อนนะเอาอันนี้ก่อนมั้ยคะหรือว่าจะเอาอะไรก่อนเอาเซตก่อนแล้วกันฮะเอาเซตก่อนเซตมาโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับทีนี้มันก็บวกไปแล้วเนาะเลยไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าเราเจอกัน10โมงโอเคเอาเปิดแล้วเหรอตลาดเปิดแล้วเหรอเออเปิดแล้วเซต1667นะครับคุณดูภาพคุณพอเอาภาพขึ้นแล้วใช่ไหมเอาขึ้นแล้วเอ้ย1667เหมือนที่อาจารย์มาเขียนไว้ด้วยไม่ตื่นเต้นเลยไงเพราะว่าจริงๆเราต้องเจอกันก่อนตลาดเปิดใช่ไหมพยายามแล้วแหมอ้าวโอเคผมอธิบายภาพนี้ก่อนโอเคอธิบายก่อนในกรอบกว้างเนี่ยเราจะมี
ช่วงของเซตอยู่40จุดนั่นก็คือ1647ที่ผมเขียนตัวแดงไว้ขีดเส้นสีแดงไว้แล้วข้างบนคือ1687ค่ะนั่นคือกรอบภาพใหญ่ของสัปดาห์นะครับแต่มันเป็นแนวโน้มเชิงบวกแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งประมาณ1567 1657 1667 1677แล้วก็จะพยายามทดสอบ1687ซึ่งถ้าทำได้ภายในสิ้นสัปดาห์นี่ก็ดูหรูหราไฮโซมากอาจจะหวังที่1700กว่าๆได้เลยค่ะนะครับแต่เบื้องต้นคุณจดไว้เลยว่ากรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์40จุด1647ค่ะถึง1687เพราะฉะนั้นมันคือ40จุดแค่นี้ก่อนถ้ามันจะไม่ดีเราเอาเรื่องไม่ดีมาคุยก่อนมันจะเทรดอยู่ในกรอบของ1647 1657นะฮะแต่ในเชิงบวกมันจะอยู่ในกรอบสีขาว1667 1677 1687ซึ่งตอนนี้เราได้1677 1667มาแล้วถูกไหมค่ะแล้วก็ลุ้นให้มันปิดเหนือ1667สิ้นวันหรือมากกว่านั้นคืออยู่ในกรอบ1667 1677เราก็จะได้ไปต่อเรื่อยๆซึ่งผมทำ channel หรือกรอบสีเขียวเอาไว้ค่ะเล็กๆเห็นไหมฮะเห็นค่ะก็แปลว่าถ้าดัชนียังปิดในกรอบนี้ได้นะครับก็แปลว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆไปตามกรอบสีเขียวนี่แหละนะเราก็ลุ้นให้มันวิ่งตามกรอบสีเขียวแต่มันจะไม่ดีเมื่อมันหลุดกรอบสีเขียวมันก็จะเจอแนวโน้มใหญ่ที่เป็นกรอบสีแดงเห็นไหมชัดเจนที่พาดลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงการฟื้นตัวอยู่นะค่ะแม้จะมา100จุดกว่าๆแล้วก็ตามนะครับเพราะแนวโน้มใหญ่มันยังอยู่ในกรอบสีแดงค่ะนะครับเราไม่ต้องเถียงกันเพราะนี่คือภาพเห็นชัดเจนแนวโน้มใหญ่มันคือกรอบสีแดงเรากำลังวิ่งอยู่ในกรอบสีเขียวอันเล็กค่ะเพราะงั้นคุณอย่าเพิ่งหลงระเริงใจแต่คุณสบายใจได้ถ้าคุณฟังรายการเรามาตั้งนานแล้วเพราะว่าเรามาตั้งแต่ต้นทางนะเพราะงั้นเรามีแต้มต่อกว่าใครเค้าเกือบ100เป็นร้อยจุดนะเนี่ยนอกจากคุณเพิ่งมาซื้อแถว 1,650 อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เปรียบซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นหรือเพิ่งจะมาซื้อวันนี้เพิ่งจะมาซื้อวันนี้ถ้าคุณเพิ่งจะมาซื้อวันนี้ก็ได้ไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่ามันขึ้นอยู่นี่นาใช่ไหมเทรดวอลก็ดูเคลื่อนทั้มก็บอกว่าเป็นเขาเพิ่งทวิตมาสักตีห้ากว่าๆว่า productive talk เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเราก็น่าจะเชื่อทำได้มันควรจะปิดใน1667 1677นั่นแหละบางทีทำก็ไบโพล่านะพอตลาดเราปิดเย็นทำก็ทวิตอีกแบบใช่ไหมชอบเป็นอะไรอย่างนั้นเนี่ยอะไรนะตอนช่วงหนึ่งเป็นอีกแบบนึงอีกช่วงหนึ่งแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะทวิตเปลี่ยนทุก15นาทีนะครับโอเคโอเคมาหุ้นแนะนำหุ้นเนี่ยหุ้นแนะนำเห็นส่งมาเนี่ยแบบหุ้นเยอะมากเลยหุ้นที่มีโอกาสขึ้นแรงวันที่25เดือน2ใช่หุ้นที่มีโอกาสขึ้นแรงวันที่25เดือน2ชอบนกอ่ะนกแอร์นกแอร์ตัวล่างๆเลยตัวที่หาไม่เจอตัวที่2อยากท้ายตารางที่พาดด้วยสีเขียวโอเคชอบนกแอร์แล้วรู้สึกเหมือนเขามีสตอรี่อ่ะนกแอร์ AAV อ่ะเพราะงั้นนก AAV ก็อยู่ที่ตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8ตัวที่8จากข้างบนค่ะก็คุณไปดู2ตัวนี้ละกันนกแอร์กับ AAV รู้สึกเขาจะมีสตอรี่อยู่ใครจะเทคใครก็ไม่รู้ค่ะจริงหรือปลอมก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยก็ทำเปิดโดดมากเลยอ่ะก็เจอกันช้าไปตารางนี้จริงๆมันผมทำไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วเราก็เหตุที่เราเจอกันช้าไปไม่เป็นไรปฏิหารยังมีจริงนะฮะถึงเจอกันสายไฟก็คุณไปดูนั่นแหละ AV นกแอร์น่ะเข้าวันนี้ก็ไม่แย่หรอกยังพอได้เพราะส่วนใหญ่คุณก็เดย์เทรดอยู่แล้วนี่คุณเทรดเอาค่าไข่พะโล้ก็นั่นแหละเข้าไปก็ได้ตังค์อยู่ดีนะไหนนกแอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่3บาทนกแอร์3บาทนะฮะจะรับเท่าไหร่นกแอร์3บาทค่าเดย์เทรดเอาพูดปั๊บวิ่งไปใหญ่เลยนะเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ชี้นำมะเพราะว่าเราทำมาล่วงหน้าใช่ใ
นกแอร์นกแอร์นะคะอาจารย์ดูนิดนึงชอบนกแอร์แต่วันนี้เปิดโอ้โหกระโดดขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าเจอกันวันศุกร์นี่ต้องโอ้โหเลยนะเนี่ยเพราะว่าเปิดช้าปึ้งกระโดดปึ้งเลย มันจะมีต้านสำคัญอยู่ที่3บาท6อะครับ3บาท6ตังโถโอ้มาเทสพอดีเลยเทสแล้วเทสแล้วย่อด้วยแต่ถ้ามันเบรกไปแล้วปิดเหนือแนวนี้ได้คุณไล่ไปนะ306 314 324 332ถ้างั้นเอารับตรงไหนที่เสี่ยงน้อยสุดเนี่ยมันก็ย่อมันก็ย่อลงมาแล้วเดี๋ยวนะรับตรงที่เปิดเลยไหมคะ 2.96 ไหวไหมแล้วห้ามหลุดด้วยเอาจุดสต็อปไปก่อนแล้วกันจุดสต็อป 2.78 โอเค 2.78 สต็อปลอสแล้วก็คุณก็รับในกรอบมันก็ไปเรื่อยๆแล้วเนาะไอ้ 3.02 แล้วเนาะอ๋อก็ต้องก็คงต้องเอาอ่ะนะแล้วก็วางสต็อปตรงนั้นแหละ2278แล้วก็2ลุ้นรับในกรอบรับในกรอบ2803บาทอ่ะแต่ว่าก็ดูจังหวะแล้วกันถ้ามันย่อมา298 296ก็เก็บไปก็ดูท่าทางจะไม่ย่อไม่ย่อแล้วเนี่ยบังเอิญคนฟังรายการเคาะเลยมันไม่ย่อเลยฟังแล้วให้เอาเลยนะก็เป็นตัวที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ต้านถัดไป 3.1 ถ้าผ่าน 3.06 ได้ก็จะ 3.14 3.24 3.32 นะคะสต็อปลอสตั้งไว้ด้วยห้ามแบบว่าแบบหลุดแล้วยังถือต่อไม่เอานะ 2.78 นะคะคุณผู้ชมระหว่างที่พูดมันก็วิ่งเรื่อยๆเลยนะนี่เออเอางั้นดูคู่หูมัน 2.78 เผื่อจะทันเวลาเออไม่ใช่ AAV ไม่ใช่ 2.78 เห็นมันสต็อปลอส AAV AAVAAV ไป high 4.66 แล้วตอนนี้ 4.64 AAV เนี่ยเดี๋ยวนะครับ AAV มันก็วิ่งขึ้นแล้วอีกแล้วเนาะเอาตัวที่ไม่วิ่งนะเออเนาะเออเนาะเดี๋ยวนะตัวอื่นดีกว่าเอาตัวไหนในลิสต์ใช่ไหมฮะนี่เปิดลิสต์ไว้ละในลิสต์พิจารณาก่อนตัวไหนดีว่าคุณชอบซิ่งใช่ไหมเอาวอลเลนต์มาวอลเลนต์เหรอโฟกัสเหรอคะไม่ใช่ฮะโฟกัสมาตั้งเยอะแล้วเอาไหนอ่ะ FBC วอ2อ่ะFBC วอ2อ่ะถ้าวิ่งกันไปได้อัพไซด์มันเยอะหน่อยมาวิ่งวิ่งเลยอ่ะรับตรงนี้แหละกรอบ045 048นี่แหละค่ะนะครับแล้วก็ต้านต้านเดี๋ยวนะแถว053 055อะไรอย่างงี้มั้ยคุณหวังได้ถึงลิงเลยนะถ้ามันวิ่งอ่ะ โอ้นี่ไม่ได้โม้นะเนี่ยถ้ามันวิ่งนะ ถ้ามันวิ่งนะต้านมี055 062แล้วก็ลิง072สต็อปลอสเผื่อไว้สต็อปลอสสต็อปลอสอันนะถ้าปิดต่ำถ้าสิ้นวันปิดต่ำกว่า038ให้ออกนะครับแต่มันก็เทคลิสต์เยอะหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้048มันก็ติดตังค์แต่ว่าเราเบสได้ไงเพราะถ้ามันวิ่งมันแรงนะข้างบนอ่ะ055 062 072นะคะใช่ใช่โอเคเอาอีกไหม มีอีกไหมคะ มีอีกไหมถ้าแถวถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรบนพื้นฐานดีซึ่งคุณมักจะชอบทำนะ
ก็ดูแถวบนนั่นน่ะ CPO PTT GC IVL Delta Amata Dtac ชอบตัวไหนมากที่สุดคะชอบตัวไหนมากที่สุดเหรอครับอมตะไหนๆพูดถึงก็เอามาดูดีกว่าอมตะอมตะตอนนี้22.20 บาทยี่สิบหกบาทห้าสิบเห็นโอ้นี่กล้าพูดเลยนะเนี่ยโอ้โหยี่สิบหกห้าสิบไกลมากเลยอ่ะ2650เห็นก็แต่ใช้เวลานิดนึงเนาะก็ต้องรับย่อทนถือ ซึ่งอาจจะไม่ใช่สไตล์คุณหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่สไตล์คุณคุณก็ไปเอาไอ้ตัวซิงซิงก่อนหน้าขอแอบดูนกดูนกหน่อยสิตอนนี้บินไปถึงไหนละเฮ้ยอาจารย์ม้า3.10 บาทแล้วว่าโอ้ไปแล้วสงสัยคนในรายการคนในรายการเคาะป่ะเนี่ย3.12 บาทก็ไปมาแล้วด้วยแตะมาแล้วเออไปแล้วเนี่ยไปแล้วก็ถ้านกกับ AAV เนี่ยจริงๆมันมีสตอรี่ใครจะเทคใครไม่รู้แต่ว่าถ้าเล่นเล่นนกดีกว่า AAV ยังตันๆอยู่ตื้อๆอยู่แต่นกที่ไปเลยอ่ะรู้สึกนกจะไปเทค AAV ใช่ไหมหรือว่า AAV ไปเทคนกเดี๋ยวก่อนนะขอดูข่าวแป๊บนึงใครเทคใครไม่รู้แหละแต่มันมีสักกระอย่างนี่แหละเปิดแป๊บนึงนะใช่ AAV จะเทคนกข่าวAAV จะเทคนกนี่ไง AAV รับอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมซื้อหุ้นนกจากกลุ่มจุลางคูณทีนี้เนี่ยโดยปกติไอ้คนโดนเทคอ่ะมันมักจะบวกมากกว่าคนเทคนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะงั้นเราก็ดูนกไปสอยนกแต่ตอนนี้7.10 บาทแล้วไหวไหมเนี่ยฮะ7.10 บาทตัวไหนนกไงไอ้ไม่ใช่พูดผิด3.10 บาทก็เมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันอยู่ข้างล่างตอนเราอยู่ข้างล่างแถว2.83 บาทใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เราให้306 314ค่ะ324 332ใช่นี่ก็จะ314แล้วเนี่ยอีก2ช่องเองอ่ะก็คุณจะเอาค่าขายไปโลใช่ไหมถ้าเมื่อตอนเช้าคุณเคาะตอนเราพูดกันคุณก็น่าจะได้แล้วเนี่ยค่าขายพะโล นะครับกลับมาที่อมตะอมตะเมื่อกี้บอกว่าเป้าให้ไว้ถึง26.50 บาทแต่ว่าอันเนี้ยจะต้องถือใช้เวลานิดนึงอันนี้เป็นกำไรบนหุ้นพื้นฐานดีใช่ก็รับประมาณแถวนี้ได้ใช่ไหมคะหรือว่าย่อลงมาหน่อยดีกว่า21.50 บาท22 บาทอะก็ถ้ามันย่อลงมาคุณก็เก็บไปคือพอเรามองเป้าไกลเนี่ยคุณก็ต้องรับในกรอบและทนถือมันเล่นไม่เหมือนกันถูกไหมค่ะแต่คุณเดี๋ยวคุณฟังว่าเอา26 บาทคุณก็จะให้มันวิ่งวันนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้เออนั่นสิมันตั้งไกลอ่ะค่อยๆเย็นคือหุ้นดีเนี่ยเขาทำตัวปกติเขาก็ไปเรื่อยๆของเขาทีนี้ไอ้ที่มันวิ่งแรงๆไวๆน่ะมันมักจะเป็นคนไม่ดีค่ะ มันมักจะเก็งกำไรถูกมันมักจะมีอะไรซ่อนอยู่มันก็เลยไปแรงนะฮะผิดธรรมชาติก็ต้องแลกกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราถามคำถามให้คุณผู้ชมเลยแล้วกันคุณบอยเมเจอร์คะถามนิดนึงแล้วต้องทำยังไงครับซื้อหรือขายครับเอาช่วยเกริ่นนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาที่ปอมมาดูอะค่ะมันจะแบบมันจะคือมันไม่ได้ตรงตามที่เราคุยกันไงเวลาที่ออกอากาศเองก็ดีมันจะดีเลย์ด้วยนะเออยังไงช่วยเกริ่นที่มาที่ไปนิดนึงนะคะเราจะได้รู้ด้วยเนาะตัวไหนนะคะไม่ได้บอกชื่อไงเลยไม่รู้ไงว่าพูดถึงตัวไหนไงแล้วถามว่าจะซื้อหรือขายเหรอครับแล้วจะทำยังไงจะซื้อหรือขายดีครับเดี๋ยวยังไงช่วยฝากเขียนมาด้วยนะโอ้นี่ถ้าผมตอบได้แล้วตรงกับที่เขาถามนี่ต้องมาปิดทองเลยนะเนี่ยเอาผ้าถามทิพย์เพราะคำถามยังงงๆแล้วดันตอบได้โอเคเดี๋ยวทักคุณผู้ชมแป๊บนึงคุณณรงค์ฤทธิ์นะคะสวัสดีนะคะคุณเปิดโลกมงคลสิทธามาถุนชาเลติสำเร็จสมหวังร่ำรวยเงินทองทุกท่านครับคุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณจินตนานะคะคุณสายสุนีนะคะคุณชยุตาสวัสดีค่ะคุณปอมคิดถึงจังนะคะขอบคุณค่ะคุณพัชรสวัสดีนะคะคุณธัญญานันท์
คุณสุดาวันนะคะคุณจริยาคุณสุรีพรคุณมัทรสนะคะมาเราถามคำถามเลยท่านแรกถามถึงตัวโกโกแผ่นดินทองอ๋อถามว่าแรไปได้ไกลแค่ไหนไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกต้นทุนมารู้สึกสัปดาห์ที่แล้วก็วิ่งแรงอยู่นะตัวเนี้ยไม่อยากบอกเลยว่ามันนับ13บนหัวมันวันเนี้ยแปลว่าหยุดแล้วจบแล้วตรงนี้ไม่ใช่มันคือ TD Sequential Countdown พอนับ13มันเตือนเราว่าแถวๆเนี้ยโซนเนี้ยมันไม่ค่อยมีแรงแล้วเพราะฉะนั้นคุณดู8บาท70นะถ้ามันไม่สามารถไปปิดเหนือตรงนั้นได้แปลว่าสัญญาณเตือน13เนี่ยต้องระวังว่ามันกำลังจะทิ้งตัวลงมาแรงๆนะครับซึ่งถ้าคุณมีกำไรวันนี้ก็ดูเนี่ยแนวโน้มว่า8บาท70ไปได้ไหมถ้าทางจะไม่ไหวอ่ะถ้าทางจะไม่ไหวก็ทำกำไรไปซะค่ะแล้วก็ค่อยไปรับร่างถ้าชอบค่ะนะครับBTS ขอแนวรับ BTSนี่ก็มาใกล้มาไกลมาเรื่อยๆเลย BTS แนวรับแนวต้านไหวไหมเนี่ยเห็นมันชน10บาท40อยู่พักนึงแล้วนะคะเนี่ย BTS สักครู่นะครับ BTS อันนี้10บาท30ละอยากเติมตัวนี้ยังไงอะ Noble อะ Noble ไปดูก่อนเขามีเรื่องปันผลไงมีปันผลแล้วกระโดดขึ้นมาขนาดนี้ด้วยหรอปันผลเยอะมากอะอปันผลเยอะกว่ากำไรที่ทำได้นั่นน่ะนี่มันมาจากอะไรคะรายได้พิเศษอะไรอย่างงี้หรอมันก็มี hidden agenda ของเขาแต่ว่าแถว26บาท50อะให้ระวังเพราะตรงนี้มันขึ้นมานับ9นะครับเพราะงั้นให้ระวังว่ามันเป็นการลากขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นขึ้นเครื่องหมาย XZ หรืออะไรก็ตามมันจะเกิด dilution อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มาจากข้างล่างแล้วคุณมาไล่ราคาแถวนี้ผมเกรงว่าคุณจะไม่ปลอดภัยนะอย่าไม่เอาไม่แตะไม่ต้องอย่าให้ความโลภบังตาโอเคอ้าวกลับมาที่ BTS ค่ะขอแนวรับแนวต้านเพราะเห็นเชียร์กันใหญ่เลยซื้อเอาปันผลซื้อเอาปันผลเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าคุณซื้อตรงไหนถ้าไปซื้อตรงนี้ก็ไม่ไหวใช่แล้ว BTS จะรับได้ไหมคะBTS รับได้ไหมมันจะตันๆแถว10บาท70อ่ะค่ะเพราะงั้นถ้าคุณรับในกรอบ10 120 1050นั่นเล่นสั้นได้ค่ะแต่ถามว่าชอบไหมก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะในภาวะที่ตลาดวิ่งถ้าคุณชอบคุณรอย่อดีกว่าอย่ามาไล่ตรงนี้แต่ว่าระยะยาวมันควรขึ้นไปอีกค่ะนะครับ TFG Thai Food Group ต้นทุน5บาท36สตางค์ TFG นั่นพอทัก BTS ปั๊บล่วงลงมา10ตังค์เลยแล้วเนี่ยอุ๊ยตัวนี้ดีอ่ะเก็บเพอะเก็บไม่แต่ว่า TF... ต้นทุนเขา5บาท36เออซื้อเนี่ยผมเป็นคนไม่เคยพูดว่าให้ซื้อถั่วสักเท่าไหร่ในรายการคุณปอมนะอ่าใช่จริงๆจริงๆแต่ตัวนี้ซื้อได้อ่ะซื้อเฮ้ยต้องมีอะไรดีเห็นอะไรอ่ะดูตรงไหนเนี่ยเห็นอะไรดีของเขาอะคะทางเทคนิคมันกำลังจะฟื้นตัวในเบื้องต้นไปได้ถึง4บาท30กว่าตังค์เลยนะทีนี้คุณติดอยู่5บาทกว่าถ้าคุณซื้อตรงนี้เพิ่มไปก็มีสิทธิ์หลุดนะครับ okay. ซึ่งปกติแนวนี้ไม่ใช่สไตล์ผมนะถ้าคุ้นเคยกันอยู่ผมจะบอกว่าไม่ถัวไม่อะไรเงี้ยผมจะไม่ชอบแต่ว่าตอนนี้ PE มัน 22.44 PBB มัน 1.98 ก็กลุ่มอาหารก็ควรจะฟื้นนะครับจากที่ทิ้งตัวลงมานานคำแนะนำก็คือถั่วทีนี้ลองคำนวณให้แล้วถั่วเนี่ยต้นทุนจะดึงลงมาหรือประมาณ4บาท20เมื่อกี้บอกว่าจะไปถึง4บาท30เนาะเดี๋ยวสิก็ถั่วเท่าไหร่ล่ะ
เสือครึ่งครึ่งเหรอหรือว่าไงไม่รู้อันนี้ถ้าครึ่งถ้าถั่วทั้งหมดไงถ้าถั่วทั้งหมดก็จะเหลือก็หลุดก็หลุดนะหลุดครับก็ถ้าเกิดยังมีกระสุนอยู่ก็ลองดูนะคะหรือถ้าไม่มีกระสุนก็ถือไปไม่ต้องไปคัดไม่อะไรเพราะว่ามันกำลังจะฟื้นมาอย่างรุนแรงรุนแรงด้วยนะแต่ถ้ามีกระสุนก็ซื้อก็ดีครับใครยังไม่มีก็รับก็ดีแต่คุณต้องถือนะไม่ใช่ว่าคุณจะให้วิ่งวันนี้พรุ่งนี้นะแต่มันแต่ finally มันมาปตท. ต้นทุน48.33 บาทคาดว่าคงถั่วลงมาเนี่ยต้นทุน48.33 บาทคุณดู49.75 บาทวันนี้ถ้ามันปิดเหนือแนวนี้ได้คุณจะเห็น50.75 บาทในระยะสั้นถือไปซึ่งผมว่าน่าจะไปมากกว่านั้นด้วยก็หวังได้ถึง52.25 บาทนะครับแจสมินขอแนวต้านท่านรู้สึกว่าจะต้นทุนต่ำอะค่ะประมาณ5 บาทกว่าโอ้ยตัวเนี้ยต้นทางจริงเลยผมเคยส่งให้คุณปอมด้วยตัวเนี้ยแจสแซดวอ3อ่ะสักสัปดาห์2สัปดาห์มาแล้วเนี่ยรู้สึกเราแปะไว้ในรายการด้วยมั้งแปะมีใช่นั่นน่ะต้นทางสุดๆว่าแต่คำถามคืออะไรนะขอแนวต้านเขาเล่นตัวแม่หรือตัวลูกตัวแม่จ้ะตัวแม่แจ๊สนะคือผมคิดว่ารู้สึกขั้นนี้เคยถามมาหลายรอบแล้วมั้งต้นทุนเขาต่ำนะคะต่ำกว่าตรงเนี้ยน่าจะประมาณ5 บาทกว่ามั้งจำไม่ได้แล้วอ่ะหกบาทหกสิบในระยะสั้นเห็นถือไปถ้าทุนต่ำ okay. ถือไปแต่ถ้ายังไม่มีล่ะคะถ้ายังไม่มีทำไมไม่ดูรายการเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนนะเนี่ยคือไม่มีก็ไม่เอาแล้วเนาะเอาไหวไหมคืองั้นคุณต้องรอย่อเพราะว่าคุณไม่ได้เปรียบคุณลองไปดูต้นทุนที่เราแปะไว้ในรายการคุณปอมเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนสิว่าเพื่อนเข้ามาจากไหนฮะเข้ามาจากข้างล่างเลยนะต่ำ5 บาทได้มั้ง5 บาทต้นด้วยก็ไม่ไล่ให้รอย่อถ้าคุณจะซื้อคุณต้องซื้อแถว5.80-6 บาทอ่ะถึงจะรับการแกว่งได้ถ้าคุณไล่ตรงนี้เดี๋ยวเจอแกว่งคุณก็อยู่ไม่สุขอีกอ่ะ คืนนี้เป็นพฤติกรรมของคนไล่ราคาไง เงียบๆไม่วิ่งฉันไม่ซื้อ แล้วก็พอมันขึ้นไปสุดเยอะๆค่อยมาซื้อพอขยับก็ยังไม่นะ แต่พอแรงเนี่ยยังเข้าได้ไหมแล้วก็มักจะเข้าด้วยหวังว่าจะไปต่อพอมันเกิดการอิ่มตัวน่ะในภาวะของการดันราคาขึ้นมาโดยธรรมชาติเนี่ยมันต้องพักแต่พักแล้วไปต่อแต่คุณจะดูไม่ออกคุณจะตกใจไงเพราะคุณหวังว่าพอกระโดดเข้าปั๊บมันต้องไปเดี๋ยวนั้นในณบัดนั้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วมันมาตั้งเยอะแล้วอ่ะแล้วคุณก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะตลอดโอเคก็รอย่อค่ะWHA ถามมา2ท่านต้นทุนเท่ากันเลย4.22 บาท WHA เหรอฮะค่ะ4.22 บาทต้นทุน WHA 4.22 บาทคุณดู4.26 บาทไว้เป็นหมายสำคัญนะห้ามหลุดตราบใดที่มันยังเหนือแนวนี้มันจะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คุณหวังได้ถึง48ในเบื้องต้นแต่มันจะไม่ดีเมื่อมันสิ้นวันให้ดูสิ้นวันต่ำปิดต่ำ4.26 ถ้าอย่างนั้นมันจะพักตัวซึ่งจากทุนตรงนี้คุณก็ต้องลุ้นเพราะคุณมี4.22มันก็ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าถ้าให้ชัดเนี่ยทนแกว่งไปเถอะผมว่าเห็น48ค่ะแต่ระหว่างเนี้ยมันจะคลุกคลักหน่อย422อาจจะใจเต้นหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เปรียบไง2 3ช่องตอนนี้ได้เปรียบอยู่ถูกมั้ยค่ะแต่คุณต้องทนถือถ้าคุณเอา48ค่ะนะโอเคโอเคอ่ะซิฟก็ต
ต้นทุน8.30 บาทตอนนี้8.05 บาทเซฟโก้เสาเข็มใช่ไหมค่ะมีเท่าไหร่นะครับ 8.30 ภาพใหญ่มันขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์ทางย่ออยู่ทนถือได้ไหมล่ะถ้าทนถือได้ย่อมาเก็บไปคือผมต้องถามก่อนว่าคุณเป็นไทป์ไหน ถ้าคุณทนถือได้ย่อมาไม่ต้องไปตกใจหรอกเก็บไปนะตอนนี้มัน8คุณมี830ตอนนี้มัน805ใช่ไหมไอ้7ระหว่าง780 8.10 บาทก็ซื้อเพิ่มไปไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องวิ่งปุ๊บปลาดแต่ระยะยาวมันจะมาเกินกว่า8.30 บาทโอเคงั้นก็จะเย็นๆนะคะอ่ะเอสโซต้นทุน10.80 บาทตรงนี้เลยเอาไงดีเอสโซ10.80 บาทค่ะระยะไกลๆเห็น12.30 บาทแต่เบื้องต้นต้องมาปิดเหนือ11.30 บาทได้ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการอีกประมาณ70-80ตังค์จากตรงเนี้ยนะถ้าสิ้นวันมันเริ่มถ้าวันนี้แล้วกันมันเริ่มมีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้11.30 บาทแล้วสิ้นวันปิดเหนือแนวนี้ได้คุณหวังได้อีกบาทหนึ่งแถว12.30 บาทนะครับไปไหวไหมเนี่ยเพราะตอนนี้มันก็อิดอยู่ตั้งไกลเลยอะไหวไหมก็ทนไซด์เวย์ไปก่อนแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะพยายามขึ้นมาหา11.30 บาทเพื่อเข้าในกรอบนั้นตอนนี้ก็ดองแดงดองแดงไปก่อนห้ามหลุดเท่าไหร่ห้ามหลุดเท่าไหร่หรอ10.20 บาทไม่ดีก็ย่อมาเก็บไปผมคิดว่ามันไม่หลุดหรอก10.20 บาทนะแล้วมันก็หลังจากย่อเสร็จมันก็ควรจะวิ่งเข้ากรอบที่ให้นะครับEA ต้นทุน46.50 บาทเอาถึงไหนไปถึงไหน51อีกรอบไหม46.50 บาทค่ะเห็น54.50 บาทอ่ะโอเคเอางี้หวังได้ในกรอบ54-64แล้วกันค่ะนะครับต้นทุนต่ำด้วยใช่ไหมใช่46.50ก็ถือไปนะครับถือไปหวังในกรอบนั้นแหละ54-64ค่ะบางจากต้นทุน32 บาทจะขายหรือว่าถือดีตอนนี้33 บาทต้นทุน32มันแคบมากแล้วเนี่ยอยากขายเปลี่ยนตัวเล่นใช่ไหมคำถามเพราะนี่มันเป็นน้ำมันตาเต่าน้ำมันตาเต่าทำไมอ่ะมันไม่ค่อยไปถ้าในเทียบกลุ่มพลังงานอะคือเวลาตัวอื่นวิ่งมันไม่ค่อยไปเมื่อกี้เอสโซมันเป็นเสือไอ้นี่มันน้ำมันตาเต่ามันก็ชิวๆเรื่อยๆของมันไปแต่ว่ามันเป็นหุ้นดีถ้าคุณชิลๆเรื่อยๆคุณก็ถือไปหวังได้ถึง36 บาทแต่มันก็ไม่หวือหวาเหมือนเพื่อนๆหรอกเพราะวันนี้เซตมันบวกตั้งเยอะคนตัวอื่นๆมันก็อาจจะดูหวือหวาแต่ถ้าคุณเป็นแนวดีเฟนซีฟก็ถือไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ชอบถ้าเบื่อก็ขายไปเลยเอากำไร1 บาทแล้วไปหาตัวใหม่ขอแอบดูนกหน่อยสินกไปไหนละเมื่อกี้ไปแต่3.14 บาทแล้วแล้วลวงบาทเนี่ยตอนนี้อยู่3.10 บาทค่ะอ๋อเขาก็เห็นไหมเพราะว่ามันเจอแนวที่เราให้ไง314ก็เป็นแนวสำคัญมันก็ต้องพยายามหน่อยเวลามันวิ่งมันไม่หวือหวาทีเดียวหรอกบีกริมต้นทุน29.50 บาทหากำไรรู้สึกว่าหลายๆท่านกำไรกันเยอะนะเนี่ยดีจังแหมตลาดขึ้นตลอดขาดทุนก็แย่แล้วเอาต้านเท่าไหร่ดีคะพอเห็นไปชน30.5 3
ใช่31ให้คุณดูไปจนถึงวันศุกร์เพราะว่าสัปดาห์เนี้ยมันจะนับ9นะครับแถว33บาทถ้ามันตันแล้วไม่ผ่านให้ทำกำไรไปก่อนแล้วก็ให้มารับย่อเพราะว่าถ้ามันไม่ผ่าน33บาทมันจะพักตัวโอเคก็ไปขายประมาณ33บาทถ้าไม่ผ่านนะคะแล้วเดี๋ยวลงมาค่อยรับใหม่ก็19บาท50ที่เป็นต้นทุนนั่นแหละครับขอถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะ SDC ค่ะ SDC ต้น SDC. ทุน42สตางค์ Smart Digital ต้นทุน42สตังค์หุ้นอะไรตัวนี้ทำไมผมไม่คุ้นไม่คุ้นเหมือนกันเขาเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าโอ้ PE เท่ากับ0 PE มีค่าอนันต์เป็นหุ้นที่ไม่ทำกำไรก็แปลว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นมาด้วยพลังลึกลับบางอย่างนะ เพราะงั้นก็คุณดูต้าน47นะคุณมี42ตังค์ใช่ไหม วันเนี้ยมันจะพยายามไปเทส47ตังค์ ถ้าไปเทสแล้วเบรกหรือไม่เบรกก็ตามให้สังเกตว่าแนวโน้มสิ้นวันเนี่ยมันจะปิดต่ำกว่าแนวนี้ไหมถ้าปิดต่ำให้ขายออกให้หมดแต่ถ้ามันเบรกไปได้ก็แปลว่าเขาเล่นกันต่อเพราะงั้นคุณก็จะหวังได้แถว55ตังค์ประมาณนั้นถึงนะมันลิงเท่าไหร่เนี่ยหรือถ้าเขาใส่พลังงานลึกลับเข้าไปเยอะมันก็มีสิทธิ์ลิงเอาลิงที่50ตังค์อ่ะเออก็เป็นไปได้ว่า47 50ตังค์นะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ค่ะแล้วเราแต่ผมบอกแล้วนะว่ามันไปด้วยพลังงานลึกลับนะครับกันเหนียวเราจะจุดหนีไว้ที่เท่าไหร่ดีคะจริงๆคนเข้าหุ้นพวกนี้เขาไม่กะหนีทั้งนั้นนะ ใช่ไหม คุณเข้ามาด้วยการกระโดดใส่ผมให้ผมเดาผมก็ว่างั้นแหละถึงไหลคุณก็ไม่ค่อยหนีหรอกแต่ว่าแนวที่มันไม่ค่อยดีก็คือการปิดต่ำกว่า38 สตางค์โอเคนะครับIntouch ต้นทุน65บาทค่ะ Intouch ค่ะต้นทุนสูงนิดนึง10 บาทเลย65เหรอฮะแสดงว่าไม่ฟังรายการวันก่อนบอกว่าหนีก่อน Set 50 Set 50อย่าเพิ่งเข้าไอ้แถวใกล้ๆวาเลนไทน์อ่ะรับย่อไม่เขาอาจจะถือมานานแล้วไงก็เลยไม่กล้าหนีป่ะทั้งหกคุณดูคุณดู5575ถ้ามันปิดเหนือแนวนี้ได้ซึ่งดูก็ไม่น่ายาก55.75ต้องปิดนะคุณจะเห็นมันพยายามวิ่งทดสอบ 58.25 ค่ะนะครับก็ในเบื้องต้นก็แถวนี้แหละยังไม่ไปไหนไกลยังไม่แรงขนาดที่ไปถึงทุนคุณนะแต่ถ้ามันสเต็ปนั้นได้คุณก็คาดหวังสเต็ปต่อไปได้แต่64-65 บาทสรุปก็คือคุณก็ต้องถือต่อไปนั่นแหละ PPS Project Planning ต้นทุน92 สตางค์ทำยังไงดี92สตางค์ทำไงดีตั้งขายทุกวันที่96 บาท 96 สตางค์ตั้งขายทุกวันเดี๋ยวมันก็ไปเองสักวันมันจะมา okay. มันจะมาโหนี่ถ้าไม่มาทำไงเนี่ยเสียชื่อเลยนะเนี่ย แต่นั่นแหละมันไม่ใช่หนึ่งมันไม่ใช่หุ้นที่ดีสักเท่าไหร่ สองเวลามันขึ้นมันก็มักมาด้วยพลังงานลึกลับ เพราะงั้น18:00 น.ปิดตลาดคุณตั้งไว้เลยล่วงหน้าเอาคิวแรก96 สตางค์ แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ผมเชื่อว่าคุณจะออกได้และได้กำไร3 สตางค์นะครับโอเค BECต้นทุน5.95 บาท BEC ค่ะนี่ก็กล้าเข้าไปเล่นกับ BEC ไหวถ้าคุณอ่านเพจผมเนี่ยผมแนะนำมันตั้งแต่4บาทกว่าๆตาม5บาทนะเดี๋ยวผมเคยบอกว่าแถว5.50 บาทให้ขายด้วยตอนนี้มัน5.95 บาทเป็นต้นทุนเนี่ยค่ะงบเป็นไงบ้างล่าสุดขาดทุนโอ้ลงมาแล้ว 2.98 2.98
เอานก 2.98 เหรอฮะค่ะใช่ล่วงอ๋อก็มันไปชน314ไม่ผ่านไงใช่มันชนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะน่าจะหวังว่าคงจะได้กำไรกันไปละหนีทันเพราะเราให้ไกด์ไลน์กินไข่พะโล้ใช่ไหมคุณก็ต้องเทคสั้นBEC งบล่าสุดเข้าใจว่าไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นไซด์เวย์อ่ะเอาไงอ่ะต้นทุน5.95 5.95ยิงก็ช่องเดียวเองตอนเนี้ยคุณเป็นแนวไหนถ้าเป็นแนวเก็งกำไรน่าจะเก็งล่ะถ้าเป็นแนวเก็งกำไรก็ถ้าหวังว่ามันจะวิ่งระยะสั้นๆอาจจะไม่ค่อยมีอะไรส่งเสริมเท่าไหร่แต่ทางเทคนิคเข้าเนี่ยมองเห็นมันที่8บาทในระยะกลางยาวนะถึงแม้งบไม่ดีแต่มันอาจจะมีสตอรี่อะไรเข้ามาเช่นมีโมเดลธุรกิจอะไรที่มาช่วยหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ระยะสั้นๆถ้าจะเก็งกำไรมันก็ไม่ค่อยจะหวือหวาสักเท่าไหร่ค่ะงั้นเอาไงกันสั้นๆใกล้ๆจริงๆเนี่ยมันย่อถ้าในระยะสั้นๆอ่ะก็ย่อแถว5.70 บาทอะไรเงี้ยถึงต้องถามว่าคุณเป็นท้ายไหนถ้าคุณสะสมและทนรอเพื่อมันจะวิ่งขึ้นหา8บาทได้แต่มันใช้เวลาก็ย่อมาก็ซื้อแต่ถ้าคุณต้องการจะเก็งกำไรตอนนี้มันแค่ช่องเดียวเองก็ลองตั้งขายขาดทุนค่าคอมไหมเผื่อออกได้อะไรเงี้ยต้องถามตัวเองก่อนว่าจะอดทนไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ตั้งขายไปก่อนก็แล้วกันออกไปก่อนนะบ้านปูต้นทุน18บาทค่ะบ้านปู18บาทค่ะข้างล่างจดไว้นะ15.90 บาทข้างล่าง15.90 บาทค่ะข้างบน17.60 บาทเพราะงั้นยังไงตอนนี้ก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีสำหรับคุณค่ะแล้วก็มันมีแนวโน้มที่จะไปหาข้างล่างมากกว่าที่15.90 บาทคือถ้าตัดใจออกมาได้จะดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับโอเคแล้วแต่คุณผู้ชมนะสีไทยต้นทุน1.88 บาทสีไทยซุปเปอร์แปรค่ะเป็นหุ้นปันผลดีนะเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็หวือหวาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ PE ตั้ง62 เท่าอ่ะโอ้แล้ววอลุ่มแค่ 9,000 หุ้นเองอ่ะเยอะนะอ้าวสมมติว่าเราไม่ได้ไปเจาะธุรกิจเจาะงบการเงินความหมายของ PE 62เท่าก็คือการที่คุณซื้อที่บาท20 62ปีคืนทุนนะเลยไม่รู้ว่าจะเข้าไปซื้อทำอะไรแต่ว่าแล้วตอนนี้ปันผลเขายังดีอยู่ไหมคะปันผลดีอยู่ไหมเหรอฮะไม่ได้เช็คเลยเพราะว่าเมื่อก่อนผมเก็บสมัยที่มันยังไม่วิ่งแรงๆเมื่อก่อนก็ไปสัมภาษณ์บ่อยๆนานแล้วแล้วผมก็ขายทิ้งไปนานแล้วหลังมันขึ้นแรงเดี๋ยวนะปันผลก็ยังดีนะ 4% กว่าก็ยังดีอ่ะงั้นคงต้องถือเก็บปันผลไปแล้วกันเนาะเขามีเท่าไหร่นะฮะ1.88 บาทเลยค่ะครับถือไปเพราะว่าคุณฝากแบงค์คุณก็ได้น้อยกว่านี้ถูกไหมก็ถือไปตั้งปันผลตั้ง 4% นะก็คล้ายๆกับอินทัชเมื่อกี้ซึ่งต้นทุนสูงเราก็ถือไปก่อนเนาะเอาปันผลไปก่อนนะคะแต่ผมว่าผู้บริหารก็โอเคแหละนะแต่ว่าที่มันแป๊กลงมาอาจจะต้องไปดูตัวธุรกิจหน่อยอ่ะ Better World Green ต้นทุน1.90 บาทโอ้โหมันลงยาวลงมาเลยอ่ะแล้วต้นทุนก็สูงด้วยเอาไงดีตัวนี้ปันผลก็ไม่สวยด้วยมันเคยลงไปต่ำบาทด้วยซ้ำไปถ้าคุณซื้อ1.90 บาทอ่ะแสงอดทนมาแล้วพักหนึ่งแล้วใช่
คำถามก็คือว่าฉันควรทนรอต่อไปไหมถูกไหมผมถูกไหมคงจะต้องอย่างนั้นละค่ะแต่เพราะมันเคยลงไปต่ำสุด87สตางค์ก็คุณทนขาดทุนไป 50% ได้แล้วคุณก็คงต้องทนต่อไปเพราะมันอีกไกลเลยมันยากมากอันเนี้ยถ้ามันขึ้นก็แถวเนี้ยบาท37แล้วยังตันๆอยู่นะครับแล้วก็ขอบล่างมันก็บาท14ก็แขวงตรงเนี้ยยังไม่ถ้าตัดใจออกได้ก็เขาคงไม่ตัดหรอกเพราะว่าเขาเคยลงไปขนาดนั้นมาแล้วใช่ถูกมันมีปันผลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วทุกคลีนเนี่ยนะเฮ้ย PE มัน15เท่าเองนะ 15.4 15ปีคืนทุน นั่นหมายความหมายโดยทั่วไปของ financial ratio แต่จริงๆมันก็ต้องดูอะไรลึกกว่านั้นถูกไหมต้องดูธุรกิจดูอย่างอื่นด้วยคุณถามว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วปันผลมีไหมคะมี2บาท2%กว่านะก็รับปันผลเลยก็ได้อ๋อเนาะอย่างน้อยก็ยังได้เครดิตคืนภาษีนะถือไปใช่ไหมก็ถือไปล่ะเพราะว่าคุณเคยเลวร้ายกว่านี้คุณยังถือมาได้เลยนี่ก็ถือไปโอเคอ้าวดีดูเดรีมดูเดรีมต้นทุน51บาท14สตางค์พระเจ้าคุณรู้ไหมตอน51บาทมัน PE เท่าไหร่ตอน51บาทมัน PE 49เท่า49 50เท่านะครับแล้วตอนที่มันขึ้นไปพีคสุดนั้นน่ะ PE 121เท่านะคุณหวังว่าอ้ําจะมาช่วยอะไรได้ล่ะท่านตอนนั้นน่ะ121เท่าน่ะป่านนั้น121ปีอ้ําก็แก่ไปแล้วใช่มั้ยผมก็ไม่เข้าใจจริงทำไมเขาเชียร์ไปซื้อกันตอนนั้นตรง100กว่าบาทนั่นน่ะคือ1ไอ้หุ้น Growth Stock เนี่ยเขามักจะเล่นกับเรื่องอนาคตบลาบลาบลาเอาข้อมูลมาใส่คุณว่าพอมันอนาคตมันจะทำกำไรมากอย่างนั้นอย่างนี้ PE เดี๋ยวมันก็ลดลงไปเองจาก PE ที่สูงอะจะถามว่ามันคือจินตนาการถูกปะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นสตอรี่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยผมก็เลยเรียกพวกนี้ว่ามันเป็นโกสต็อกที่เป็นโกสต็อกอะมันเป็นผีหลอกคือมันไม่มีใครรู้อนาคตแล้วสุดท้ายถ้าคุณไปอ่านเปเปอร์คนที่เคยเชียร์ตอนมัน100กว่าบาทตอนนี้ก็มาบอกว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็คนเดิมนั่นแหละทั้งที่ราคามันถูกลงผมก็ไม่รู้จะทำไงคุณราคาสูงก็ถือต่อไปอ่ะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ตัดมาตั้งแต่แรกนั่นก็ต้องถือต่อไปใช่ไหมคุณก็ต้องบนบานศาลกล่าวให้สิ่งที่เขาคาดหวังกันว่าในอนาคตจะขยายธุรกิจไปอย่างนั้นอย่างนี้ทำกำไรอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเมคที่มาหลอกกันถ้ามันเป็นจริงมันก็จะฟื้นครับแต่นั่นคือเราไม่รู้ไงตอนหลังก็อะไรที่ฝากอนาคตไว้กับคนอื่นที่เราดูเองไม่เป็นอย่าไปยุ่งเพราะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีใครรู้อนาคตแม้แต่ตัวข้าคุณจะรู้ได้ไงว่าแน่นอนด้วยคุณจะรู้ได้ไงว่าสตอรี่ที่ใส่มามันเป็นเรื่องจริงคุณไปถามเจ้าของหุ้นเจ้าของบริษัทเวลาคุณไปคอมพานีวิสิตใครมันจะเล่าเรื่องเลวร้ายให้คุณฟังมีใครมากลางโต๊ะบอกว่าบริษัทผมงบการเงินไม่ค่อยดีแผนที่จะขยายไป CLMV เราผิดแผนล่าช้าโรงงานที่สร้างใหม่ไม่เสร็จตามกำหนดอะไรเงี้ยไม่มีใครบอกคุณหรอกจริงไหมแล้วคุณไปวิสิตคุณก็ได้ฟังแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นอ่ะแล้วคุณก็มานั่งเพ้อพกจินตนาการเขียนว่าอย่างมันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคตแล้วก็มารวมกลุ่มกันเป็นคนรักหุ้นตัวนั้นตัวนี้แล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆอย่าไปเข้าเลยนะกลุ่มแบบนั้นอ่ะเพราะมีแต่คนให้ข้อมูลที่มันเป็นเฟ้อฝันน่ะแล้วก็แล้วใครเข้าไปแย้งเชิงลบแม้จะเป็นแฟกต์เขาก็โกรธนะเพราะงั้นใครดึงผมเข้าไปกลุ่มพวกนี้ผมออกเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากจะเมายาไปกับพวกเขากลุ่มมโนเนี่ยกลุ่มมโนเมื่อก่อนมันจะมีนะกลุ่มรักหุ้นตัวนั้นตัวเนี้ยแล้วทุกคนก็เช้าก็เอามาละหุ้นตัวนั้นตัวนี้ดียังไงมีข่าวยังไงเอามาแต่โพสิทีฟคือจินตนาการเมายากันไปวันถ้างั้นก็เอาเป็นว่าดูเดรีมดูเดรีมคือคุณไม่รู้จะทำไงทุนคุณสูงมากหนึ่งคัดคุณก็ไม่คัดอยู่แล้วเพราะว่ามันลงมาตั้งเยอะแล้วถัวก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่ามันก็ไม่ก็ถือไปปันผลมีเปล่าไม่รู้ปันผลน่าจะมีมั้งเพราะมาคงไม่เลวร้ายขนาด
ขนาดที่แต่หลังๆก็เริ่มขายไม่ค่อยออกไงเพราะว่าสินค้ามันก็แบบไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อก่อนไม่ใหม่แล้วไงเมื่อก่อนเมื่อหอยทากนี่ใหม่มากตอนนี้เฉยๆก็ในรายการคุณปอมเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนผมเคยพูดเรื่องกลุ่มเครื่องสำอางที่ผมบอกว่าเนี่ยคุณทำยี่ห้อปอมมี่ได้ป่ะเนี่ยใช้งบหลักหมื่นหลักแสนอ่ะไปจ้างบริษัทกวนครีมแล้วพักยี่ห้อใส่แพ็กเกจเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปคุณไปหาใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตมีทั้งนั้นอ่ะมีบริษัทจดทะเบียนรับทำก็มีอ่ะเออแล้วถามว่ามันมี business barrier ไหมที่จะกันคนอื่นไม่ให้เข้ามาถามว่าผมไปทำครีมมาเฉลยหุ้นขายก็ได้มันอาจจะขายไม่ได้ไหมแต่ว่าถามว่าผมมีสิทธิ์เข้าไปในธุรกิจไหมมีก็ทำได้ไงทีนี้ถามว่าอะไรคือจุดเด่นของเขาอ่ะในเนี้ยมันก็เป็นเหตุเดียวกับบิวตี้นั่นแหละผมว่านะคุณจะเห็นว่าพวกนี้แป๊กหมดอ่ะเอออาจารย์ม้าหมดเวลาแล้วเนี่ยเออโดยโดนผมบ่นไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องทนถือไปก่อนนะคะจนกว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในส่วนของธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจมันแบบมันแหวกแปลกแนวและดันภาพของเขาให้มันกลับคืนเข้ามาได้นะคือพูดง่ายๆคุณโดนผีหลอกมาตั้งแต่ต้นแหละมันไม่ใช่โกสต็อกมันเป็นโกสต็อกnot grow but ghost ghost stock นะ ghost stock มันคือ ghost stock คุณโดนผีหลอกแล้วก็ต้องทำใจเอาใจช่วยทุกท่านนะคะมาตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1,667.27 จุดมันก็ยังไม่ไปไหนมันก็เปิดขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่ต้นรายการก็ตัวเลขนี้เนาะก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่นะคะโอเคต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของอาจารย์มานะคะม้าเฉียวจากเพจม้าเฉียวดูหุ้น The Future นะคะคุณภูริพงษ์นะคะสุวรรณนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเรานะคะก็เดือนหน้าไม่เจอกันแล้วเนาะแต่เดี๋ยวก็จะหาทางหาโอกาสว่าจะทำอะไรจะขยับขยายอะไรยังไงได้บ้างนะคะวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของรายการคุณปอมก็ขอลา นักลงทุนทุกท่านด้วยนะ ผมก็มาเข้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวครั้งหน้าได้เจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์มาค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็จะบอกว่าหมดเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าไม่ใช่ครั้งหน้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะทุกท่านขอให้โชคดีในการลงทุนเนาะเอาใจช่วยทุกท่านเลยอยู่กันมาเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่กำไรพยายามกลับไปดูหน่อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเรายังไม่กำไรนะคะเราผิดกลยุทธ์อะไรยังไงนะคะยังไงก็ขอให้มีสติในการลงทุนด้วยนะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะอย่าเพิ่งตัดปักใจไปเชื่ออะไรง่ายๆก็ฟังข้อมูลมาก็พิจารณานิดนึงอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปนะคะก็วันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะพร้อมทีมงานชนก8ไทยแลนด์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ